วันนี้คุณผู้ชมคอนเทนต์ที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของพญายมราชเทพเจ้าแห่งนรกและความตายผมมาหาข้อมูลมาแล้วก็เรนนี่เราเชื่อว่าเขาสามารถสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณได้พญายมเรานึกถึงอะไรครับคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับนึกถึงพญายมนึกถึงอะไรนรกนรกนึกถึงอะไรอีกครับความตายวันนี้ข้อมูลที่ผมไปดูนะครับผู้ชมเขาบอกว่าบางตำนานก็บอกว่าเป็นเทพเจ้าบางตำนานก็บอกว่าเป็นเทวดาครับอย่างสายฮินดูอย่างเงี้ยคือยมราชเนี่ยไม่ใช่แค่เชื่อในเฉพาะประเทศไทยนะครับอยู่ในแม้กระทั่งทางอินเดียลาวจีนแล้วทุกๆคนเนี่ยเราปลูกฝังรู้จักพญายมตั้งแต่เราเด็กๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังเองเรื่องการพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่จำได้ว่าสมัยเด็กอ่ะพิภพมัจจุราชใครถึงคอดจบจืดทำดีได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะพูดคุยในเรื่องของหลักของพญายมราชส่วนหนึ่งที่คนเขารู้จักกันแล้วพญายมราชในมุมมองของเรานะครับเพราะฉะนั้นพญายมสมัยนี้คืออะไรครับพญายมคือท่านพ่อค่ะแล้วก็พญายมเนี่ยถือว่าท่านพ่อพญายมหรือพญายมราชเนี่ยท่านมีความยุติธรรมมากค่ะดังนั้นเวลาที่สมัยก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะบอกว่าเวลาเดินทางไปที่ไหนก็ตามจะออกเดินทางจากบ้านครับให้สวดคาถาพญายมก่อนนะลูกจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยส่วนไงพี่เจมปัตโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุตินั่นแหละตัดจิตตวิธรรมังสุขโตก็คืออย่างนี้ผู้ชมอย่างที่เรนนี่พูดเรื่องของความยุติธรรมในตำนานหนึ่งของพญายมนะครับหรือว่าผู้ที่ดูแลนรกเนี่ยเขาบอกว่าพญายมเนี่ยเกิดเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้ทรงปัญญาแล้วก็เป็นคนที่คอยตัดสินคดีความต่างๆตัดสินแบบเป็นธรรมด้วยนะครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่าบิดาหรือคุณพ่อพญายมเนี่ยท่านทำผิดเรื่องก็เลยท่านก็เลยโดนจับเรื่องก็มาถึงลูกซึ่งเป็นคนตัดสินคดีความต่างๆรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นพ่อเรานึกดูนะครับถ้าเกิดเป็นพ่อเราแล้วเราเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้เราเป็นผู้รักษาก็ได้ต้องไปแอดมีลำเอียงอ่ะมีเข้าข้างใช่ไหมเหลือแต่ท่านพญายมครับคุณผู้ชมตัดสินประหารชีวิตพ่อพ่อหรือลูกลูกตัดสินประหารชีวิตพ่อโอ้เพราะฉะนั้นนะครับท่านหลังจากตำนานนี้เขาบอกว่าท่านก็เลยรู้สึกเสียใจอ่ะแต่ท่านยึดเรื่องของความยุติธรรมมากถูกต้องค่ะท่านก็ออกเข้าป่าไปบำเพ็ญตบะต่างๆพอท่านตายหลังจากความตายเขาบอกว่าท่านเป็นกุมพันธะเทวดานี่คือตำนานหนึ่งครับอย่างฮินดูก็มีครับผู้ชมฮินดูบอกว่าท่านพญายมนะครับเป็นเทพผู้ดูแลรักษาวัฏสงสารให้ราบรื่นชื่อว่ายมสมัยก่อนโลกเรายังไม่รู้จักความตายนะครับผู้ชมยังไม่มีวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดสมัยก่อนพระนี่ครับพระแม่อุมาเนี่ยพระแม่อุมาท่านทำให้เกิดสมดุลของชีวิตเรียกว่าเป็นปฐมพรหมในรูปของพระแม่ขอไปครับพระแม่มหากาลีทรงกำเนิดวัฏสงสารสร้างยมโลกและทำให้ความตายเกิดขึ้นในความเชื่อของศาสนาฮินดูเขาบอกว่าพญายมหรือพญายมราชที่เรานี่แหละเป็นคนที่ตายคนแรกของโลกก็เป็นตำนานเรื่องเล่าประมาณนี้คุณผู้ชมไปหาได้เพราะฉะนั้นเราจะไปเรื่องที่ในสิ่งที่เรานำเสนอเลยเรนนี่ครับพญายมราชของเรนนี่เรนนี่รู้จักคำว่าพญายมเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วก็รู้มาจากตั้งแต่เด็กนั่นแหละค่ะ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารวมไปถึงคุณยายก็จะบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระนะลูกทำบุญจะได้ไม่ต้องตกนรกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนให้ทำบุญตั้งแต่เด็กใส่บาตรเป็นตั้งแต่เด็กรวมไปถึงเรียนโรงเรียนวัดเนาะครูก็จะสอนแบบให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สอนเรื่องนรกสวรรค์อาจจะตายไปจะไม่ต้องไปเป็นไปอยู่ที่การพญายมนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้สวดคาถาพญายมเป็นก่อนจะเดินทางดังนั้นเลยก็จะรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนนั้นเห็นผียังครับจริงๆแล้วอาจจะเห็นแล้วแต่ว่าเรายังเด็กเราไม่รู้เนาะแล้วก็คิดว่าเป็นเพื่อนมาเล่นด้วยแค่นี้แล้วตอนที่เรนนี่ตายไปอ่ะเจอท่านพญายมไหมครับเจอท่านตัวแดงเหมือนที่เราดูในหนังไหมไม่แดงค่ะไม่แดงลักษณะหน้าตาท่านเป็นยังไงคือท่านหน้าคมคายค่ะแล้วก็หน้าเข้มนะคะแล้วก็
หน้าท่านก็จะมีริ้วรอยเต็มหน้าเลยค่ะแบบที่เราสร้างรูปท่านนี่ใกล้เคียงไหมครับก็ประมาณนั้นค่ะเหมือนตั้มเนลรอยนี้ที่เราทำวันนี้เนาะใช่ค่ะหน้าท่านลักษณะเหมือนคนจมูกโด่งจมูกโด่งหน้าเข้มเหมือนแขกค่ะแต่ว่าผิวท่านจะแบบจะบอกขาวก็ไม่ขาวพี่ดูจากทางกายก็คือเหมือนเป็นผู้ชายแบบกำยำร่างใหญ่อะค่ะการเปรียบเทียบคำว่าแขกหมายถึงว่าการทำให้เรานึกถึงหน้าท่านเฉยๆนะว่าลักษณะแบบไหนเนาะค่ะแล้วเรนนี่ไปเจอท่านที่ไหนครับเรนนี่เห็นว่าเรนนี่ไปเจอที่ในนรกตะภูมิอะค่ะยมโลกว่าหรือยมโลกเขาเรียกว่ายมโลกอันนี้เรนนี่คือเรนนี่ตายเรนนี่รู้ตัวไหมว่าตายรู้ตัวว่าตายนะพี่แต่พอฟื้นมาเขาบอกตอนที่บอกประสบอุบัติเหตุรถตู้ใช่ไหมใช่ค่ะความแล้วไงต่อแล้วก็เลนก็มันเป็นยังไงอารมณ์มันวุบเลยคือมันเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วภาพมันก็ตัดวุบไปเลยอ่ะไปเห็นเรายืนอยู่แล้วก็เห็นร่างเรานี้ใช่ค่ะแล้วมันก็วุบไปเลยอ่ะพี่เหรอใช่มันวุบวุบวุบมันเหมือนเรานั่งไวกิ้งอ่ะพี่เคยไม่รู้สึกเจ็บมันไม่รู้สึกเจ็บเลยมันวุบไปเลยจริงๆเหมือนคนเลนเชื่อว่าหลายๆคนเคยมีสถานะที่กำลังจะเกือบตายมันเหมือนจิตมันหลุดออกไปเลยอ่ะพี่มันไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะเหรอจริงมันเหมือนเรานั่งไว้กินเหมือนบางคนที่เขาหลับแล้วไหลไปเลยอะพี่ผมสนใจนี้ครับผู้ชมคือขณะที่เรนนี่ตายมันบุ๊บไปแบบดีดนิ้วมันปุ๊บเลยอะแล้วเรนนี่ยืนอยู่ตรงไหนรู้ไหมก็คือยืนอยู่เห็นมันตัวเองอยู่ตรงนี้นอนอยู่แล้วเขากำลังแบบมัดเสร็จปุ๊บมันก็ปุ๊บตัดไปอีกที่นึงมันเหมือนตัวลอยแบบปุ๊บมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบพี่หนูพูดไม่ถูกก็เลยไปโผล่ที่ท่านเลยผู้ชมอันนี้คือนานไหมไปเปิดที่มันจะเป็นต้นไม้แล้วมันมีแสงส่องมาแล้วมันมีคนเดินเต็มไปหมดเลยเราก็เดินตามเขาไปก็เราไม่รู้เราจะไปที่ไหนเราก็เลยเดินตามเขาไปก็ไปเจอกระท่อมแล้วก็เห็นตากับยายเขากำลังนั่งกินข้าวกันนั่งกินข้าวแล้วเขาก็เรียกหนูบอกมือให้มากินข้าวว่าทางข้างหน้ามันอีกยาวไกลให้กินข้าวนะลูกพอหนูแบบหนูก็ไม่กล้ากินเนาะคนอื่นที่ตามมากับหนูเนี่ยเขากินเขาจับข้าวเป็นข้าวแต่จับทรายจับกับข้าวเป็นทรายอะไรเงี้ยครับพอเขาจะกินน้ำเป็นจากขันมันก็เลยกลายเป็นทรายเงี้ยท่านก็เลยบอกให้จำเอาไว้นะอันนี้เกิดจากบุญที่ไม่ยอมทำบุญสุนทานไม่ยอมใส่บาตรทำใส่บาตรแต่ไม่กวดน้ำบางคนใส่บาตรแต่ไม่ถวายน้ำก็เลยจะกลายเป็นหินเป็นดินเป็นทรายประมาณนี้เป็นต้นค่ะแล้วเรนนี่เดินตามเข้าไปแล้วไงต่อครับเรนนี่ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วถ้ำก็ตัดปุ๊บมันก็มีทางไม่ค่ะมันจะมีทางเหมือนเป็นถ้ำว่าจะไปทางไหนมันเป็นรูอุโมงค์อ่ะพี่แล้วมันก็มีแสงไฟละอุออกมาไฟละอุเป็นยังไงมันเหมือนแบบพี่เหมือนเคยอยู่ใกล้เตาผิงหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะร้อนปุ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกร้อนรู้สึกร้อนค่ะแต่ตอนนั้นคือเห็นพ่อปู่แล้วพ่อปู่คือใครครับพ่อปู่คือพ่อปู่ทุกวันนี้ที่หนูบอกเวลามีอะไรก็พ่อปู่เป็นคนช่วยโอเคอ่ะครูบาอาจารย์เราอ่ะก็เห็นพ่อปู่แล้วแล้วพ่อปู่ก็เลยพาไปอีกที่นึงที่เขาเรียกว่าโลกรอวันตายมันเหมือนเป็นสถานที่เราทำบุญอะไรมามันจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยเราทำบุญถวายที่ดินวัดทำบุญถวายไม้ถวายกระเบื้องก็จะอยู่ตรงนี้เป็นกองเป็นที่ของเราอยากได้บ้านแบบไหนสมมติตอนเรามีชีวิตอยู่เราไม่คนไม่เคยมีบ้านเลยใจเราอยากมีบ้านลักษณะแบบนี้เราทำเลยค่ะทำบุญถวายวัดถวายนู่นนี่นั่นมันก็จะกองอยู่ตรงนี้ไปรอในขณะที่เราหมดลมหายใจไปรอจริงๆคือตอนนั้นคุณผู้ชมผมถามแบบนี้ได้ไหมเรนนี่คือพอเรนนี่ไปถึงตอนที่เรนนี่คิดว่าตัวเองไอ้ไงว่าเราเล่าว่าเรนนี่เสียชีวิตไปแล้วพอหายไปปุ๊บเดินตามทางไปคนเดียวแล้วพอวุบหนึ่งก็จะเจอครูบาอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงละใช่ค่ะเล่าหายไปในที่ที่เขาคนไหนทำบุญมาแบบไหนจะได้แบบนั้นใช่ค่ะตอนแรกหนูไม่เข้าใจหนูไปเจอคุณย่าคุณย่าก็บอกว่าคุณย่าใครคุณย่าของหนูจริงๆคุณย่าเป็นคนชอบทำบุญใส่บาตรคุณย่าเสียชีวิตแต่หนูอายุ 4-5 ขวบอะพี่หนูไปเจอคุณย่าแต่หนูเห็นรูปท่านหนูจำหน้าแม่นเพราะคุณพ่อบอกนี่คือย่านะ อะไรเงี้ยก็คือหนูไปเจอคุณย่าแล้วเขาก็ทักแนะนำตัวว่าเป็นคุณย่าหนูก็อ๋อแต่ว่าคุณย่าเขาก็จะมีโอ่งข้าวโอ่งน้ำซึ่งโอ่งข้าวน้ำก็คือจะมีน้ำมีข้าวมีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบ้านไม้เรือนไทยที่คุณย่าชอบทำบุญเพราะคุณย่าบริจาคที่ดินสร้างวัดอย่างเงี้ยพี่ประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเห็นเป็นที่ดินของคุณย่าอ๋อแล้วแต่หนูจะขึ้นไปหาคุณย่าคุณย่าบอกยังขึ้นมาไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาของหนู คุณย่าก็เลยชี้ให้หนูดูว่าตรงนี้คือของหนูนะซึ่งตอนนั้นหนูยังเด็กอะพี่ยังเด็กได้ทำบุญไหมตอนนั้นทำบุญคือหนูใส่บาตรทุกวันตามย่าไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่คือคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายชอบไม่ทำบุญอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติข้อดีเนาะเด็กๆใครรู้สึกมั่งเหมือนถูกยัดเยียดเนาะไม่ชอบไปเลยอะร้อนก็ร้อนอะต้องตามน้ำมันเนาะเชงเม้งอะเนาะอูไม่อยากไปเลยแต่วันนั้นพอทำเรื่องเชงเม้งนั้นเราไปทีนี้ไปไม่บ่นเลยอะหลังจากทำอีพีที่ไปพาพ่อไปด้วยอะคือเด็กๆเป็นไหมเรารู้สึกว่า
ผู้ชมเป็นไหมครับเด็กๆไม่มีทางเลือกไงคือพ่อแม่พาไปไหนไม่มีวันสงกรานต์รวมญาติผมคนนครชัยศรีไปรวมญาติที่ในวัดเงี้ยตื่นก็เช้าไม่เห็นอยากไปเลยแต่พอในขณะที่เราใจเราไม่อยากไปแต่ขณะที่เราร่วมบุญไปด้วยก็ได้บุญใช่ค่ะแล้วก็ที่หนูชอบทำบุญเพราะว่าคุณแม่หนูเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเรื่องอะไรนะอะไรนะนกอะไรที่เขาชอบมาตอนเข้าพรรษาไม่ใช่สิเขาไม่ทันอะไรกากนกแอร์ไม่ใช่มันคือนกอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวนะนกกระสาขาวนกกระสาใช่นกกระสาขาวมันจะมีตำนานนกกระสาขาวใครมีข้อมูลที่ถูกต้องบอกได้นะครับแยกนะครับผมไม่รู้นกกระสาขาวที่แบบว่าชอบแต่งตัวแล้วไม่ชอบทำบุญพอคือเขาจะมีผัวเมียที่เป็นแบบเศรษฐีก็จะมีเมียน้อยเมียหลวงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทำบุญเมียหลวงเมียน้อยชอบทำบุญเมียหลวงไม่ชอบทำบุญเพราะชอบแต่งตัวพอตายไปก็เป็นนกกระสาขาวแต่ว่าสามีกับเมียน้อยชอบทำบุญเยอะตายไปก็เลยเป็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นอะซึ่งหนูก็เลยบอกหนูก็จำว่าหนูจะต้องทำบุญหนูจะต้องทำบุญนะหนูก็จะเลยชอบทำบุญตั้งแต่เด็กค่ะแล้วในนี้ก็ไปเห็นไม่ได้บอกว่าหนูพิเศษกว่าคนอื่นหนูเชื่อว่าทุกคนและโรงเรียนวัดหลายๆโรงเรียนมักจะสอนให้ลูกศิษย์สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าเป็นข้อดีของโรงเรียนวัดที่ชอบสอนให้ลูกศิษย์สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดมนต์บทอื่นๆได้อันนี้หมวกเลยผมว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เนี้ยคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องมีลูกล่อลูกชนแล้วไม่ก็ไปเจอแบบว่าทุกคนก็ทำอาชีพปกติเลนเพิ่งมาทราบทีหลังว่าอันเนี้ยเรียกว่าปอลาโลนะคะแต่อ๋อก็คือปอลาโลแหละเพิ่งรู้ทีหลังเพราะตอนนั้นคือท่านบอกก็คือตอนนั้นไปหน้าถ้ำแล้วอุลอุแล้วเจอคุณย่าแล้วคุณย่าชี้นู่นนี่คือเป็นมันเป็นทางอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเส้นทางที่ประมาณ30เส้นทางแล้วทางเนี้ยก็คือพ่อปู่ก็เลยบอกให้ไปทางนี้แล้วทางเข้าไปในทางนี้ก็คือเป็นปอลาโลหรือว่าโลกรอวันตายอะไรเงี้ยคือสำหรับคนที่ทำบุญมาแล้วสะสมไว้จะมาดูว่าบุญเก่าของตัวเองมีอะไรบ้างนะคะเสร็จตรงนี้เลยก็เห็นแบบพี่ๆที่เสียชีวิตไปหลายๆคนที่รู้จักเขาก็จะทำแบบทำอาชีพอะไรก็ยังทำอาชีพเหมือนเดิมนะคะเสร็จปุ๊บมันก็เป็นภาพก็ตัดมาอีกที่หนึ่งเป็นทางเข้าไปที่ร้อนละอุค่ะทางนี้ก็จะเห็นเหมือนแบบเป็นน้ำสีแดงค่ะนะคะแล้วก็เห็นมือขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีเรือที่เขาเอาเหรียญออกจากปากแล้วเป็นตัวเงินปากผีเหรอหนูไม่รู้ตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้อะไรหนูเห็นแค่เขาหยิบเหรียญจากตรงนี้แล้วเขาก็จ่ายให้คนนั้นแล้วคนนั้นก็พาไปอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะหยิบเงินจากปากตัวเองค่ะเหมือนเขาแบมือมีเงินไหมหนูก็ไม่มีอะไรเลยอะอ้าวแล้วไปได้ใครเคยดูละครมั้งเงินปากผีอะท่านโนโอ40แล้วล่ะผมว่าหรือว่า30ไปผมไม่เคยดูพี่50แล้วหรอไอ้เรื่องนี้ผมไม่เคยดูคุณผู้ชมเขาจะมีความเชื่อว่าต้องเอาเหรียญไปให้คนที่ใส่ปากคนตายใช่ป่ะเป็นเหมือนค่าเดินทางอ่ะอันนี้มีจริงๆใช่ป่ะหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นที่ได้นี่เห็นใช่แต่ว่าแบมือปุ๊บแล้วไงต่อเขาก็แบมือว่าหนูมีไหมหนูก็อ้าปากหนูก็ไม่มีอ่ะแล้วพ่อปู่ก็บอกว่าแบมือให้โค้ดูอีกรอบสิคืออย่างนี้ค่ะในสมัยนั้นน่ะมันก็จะมีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูดันไปเจอหนังสือสวดมนต์นะคะเอาน้ำไหมมันฉุนอ๋อคุณผู้ชมครับในนี้ไม่ได้สะอึกสะอื้นเลยนะครับร้านอาหารบ้านบวยทำอาหารรสจัดแล้วผัดอะไรไม่รู้มันกินเป็นกระชายครับผมอีกนิดหนึ่งหนูกระชายแล้วไม่เป็นไรต่อครับแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีหนังสือบทสวดมนต์ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นหนูนับถือพระแม่กุฎอิมมาค่ะแล้วก็หนูก็ไปอ่านแล้วก็เขาจะบอกว่าให้สวดอิติปิโสนะคะอิติปิโส108จบนะเวลาตายไปเนี่ยคาถาอิติปิโสจะอยู่ที่มือแล้วอยู่ที่ปากจริงๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบสวดมนต์แล้วก็สวดตั้งแต่เด็กเลยค่ะสวดเท่าที่จำได้ครับสวดผิดถูกๆไม่รู้ก็สวดไปเรื่อยๆครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อปู่บอกให้แบมือให้เขาดูอีกรอบมันก็จะมีคาถาเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มือเขาก็เลยให้ผ่านหมายความว่าถ้าตอนนี้พี่อันนี้พี่ถามนะพยายามตามไปด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้ประโยชน์ด้วยคือว่าถ้าพี่สวดอย่างคาถามหาจักรพรรดิหลวงปู่ดูตายไปปุ๊บก็จะขึ้นที่มือพี่ใช่ค่ะแต่นะเนนจะบอกว่าศาสนาอื่นก็มีเหมือนกัน อย่างพูดได้ใช่ไหมคะ
ไม่ต้องพูดว่าจะไม่พูดดีกว่าศาสนาคืออย่างนี้พี่ศาสนาอื่นก็มีใบเบิกทางเหมือนกันเพราะว่าเชื่อเขาจะมีความดีของเขาใช่เพราะทุกคนเขาไปทำพิธีกรรมที่สมมติมีทำพิธีทุกครั้งแล้วทำอย่างบริสุทธิ์ใจและตั้งใจทำก็จะมีที่มือเป็นของตัวเองเอาเฉพาะของเราแล้วกันใช่ประมาณนี้ค่ะศึกรอบด้านแล้วคุณผู้ชมครับหลายๆครั้งเนี่ยที่เวลาเราจัดรายการแล้วเลนี่รายการเราเราสดนะคุณผู้ชมเลนี่ถามเลนี่พูดได้ไหมคะแล้วที่บอกเชิญเลยเป็นเลนี่พูดได้ตอนนี้เลนี่พูดได้ไหมคะไม่ได้ไม่หนูจะบอกว่าเทวดานางฟ้าไม่ได้มีแค่ชาวพุทธมีทุกศาสนาจริงโอเคแบมือออกมาอันนี้โอเคแบมือออกมาอินทิปิโสแล้วก็ต่อครับก็เป็นคาถาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพ่อปู่บอกมันก็คือสิ่งที่หนูสวดประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนนั้นเขาก็ให้ขึ้นเรือแล้วก็ข้ามไปได้แล้วมันก็จะมีมือดึงอะไรมือเต็มไปหมดเลยขณะที่อยู่ในน้ำพายอยู่บนเรือก็จะมีมือมาคอยใช่ค่ะแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งดินของเขาอะค่ะจะเป็นดินที่เหมือนแบบพี่เคยเห็นเวลาก่อกองไฟแล้วมันก็จะเป็นอิฐเป็นฐานฐานร้อนใช่ค่ะฐานร้อนฐานแดงควันขึ้นตลอดเวลาใช่ค่ะสภาพที่เลนี่เห็นที่บอกว่าละอุตั้งแต่หน้าถ้ำขณะที่เราเดินไปปอลโลโลเนี่ยไอความร้อนหรือมันมีบรรยากาศน่ากลัวหรือมันมีหมอกควันไหมมีหมอกควันค่ะมีเสียงโหยหวนเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังออกมาตลอดเวลามันมืดหรือมันสว่างสว่างมากไม่มีวันมืดเลยพี่ไม่มืดเลยค่ะอ๋อก็คือเหมือนกลางวันอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มืดใช่ไหมพี่นึกถึงเราอยู่ในกระจมหรือว่าในเต็นท์อันนึงแล้วมีไฟก่อกองไฟที่ระอุตลอดเวลาไหมคะร้อนนะดิมันก็จะเป็นสีแดงๆตลอดเวลาทุกสถานที่ค่ะคือมองนี่คือสุดลูกหูลูกตาเลยพี่ไม่ได้มองแค่เป็นแค่ถ้ำนะคะต่อครับเลยนี่ก็เดินทางไปค่ะแล้วก็ไปเจอท่านแล้วท่านก็คือที่ถามว่ารู้ว่าเป็นท่านเพราะอะไรเพราะว่าคือท่านองค์ใหญ่มากแล้วก็เด่นมาจากเหมือนเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆแล้วท่านนั่งท่านองค์ใหญ่มากค่ะแล้วทุกคนก็ตัวเล็กๆๆนิดเดียวอะค่ะท่านพญายมราชนะใช่ค่ะท่านองค์ใหญ่มากสมมุติเรานะเราตัวแค่นี้ท่านตัวแค่ไหนต้นไม้เนี่ยสูงอย่างเงี้ยเลยค่ะจริงๆเหมือนเราเป็นมดอย่างเงี้ยเราเป็นมดค่ะเหมือนเราเป็นกระต่ายใช่ไหมแล้วเราไม่ใช่อันนี้ที่ผมไม่ได้เล่นมุกนะครับมดกระต่ายคือจะได้เห็นไซส์จริงๆอะเราเป็นกระต่ายใช่ไหมหรือว่าเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นอะไรไม่คือท่านก็องค์ใหญ่เหมือนพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ใช่ป่ะใช่ๆๆแล้วเราก็นี่ไงที่เราไปทัวร์บุญกันอ่ะเหมือนพระรูปองค์ใหญ่ที่เราไปทัวร์บุญกันที่เหมือนหลวงพ่อโตได้ไหมที่ไปตามโคราชแล้วเจอใช่ๆๆสมเด็จโตแล้วคนรอท่านเยอะไหมก็คือต่อคิวยาวเลยค่ะอ๋อเรียงเดียวเลยค่ะเรียงเดียวคือเรียงยาวเลยอันนี้ก็แล้วทุกคนก็มีโซ่หมดเลยค่ะทุกคนจะมีโซ่มีอะไรล่ามตัวเองหมดเลยแล้วมีโซ่มั้ยไม่สิหนูมากับพ่อปู่แล้วที่รอเนี่ยเรียงเดี่ยวเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมหรือว่าทุกคนอยากมีแซงคิวไหมไม่มีใครกล้าแซงคิวเลยค่ะเรียงเดี่ยวแบบด้วยความแบบเป็นวินัยเลยค่ะเป็นระเบียบวินัยเลยลักษณะแถวเรียงเดี่ยวตามระดับชั้นหรือว่าสูงต่ำเพราะว่าบางทีเด็กเล็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไม่ค่ะทุกคนนั่งก้มหัวหมดเลยนั่งแบบนั่งหมอบแบบนี้ทุกคนเลยผู้ชายผู้หญิงเด็กอะไรเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดค่ะมีเด็กไหมมีเด็กมีผู้หญิงมีเด็กค่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยค่ะทุกคนจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยทุกคนไม่มีเสื้อผ้าเลนี่ก็ไม่มีเลนี่มีค่ะเอ้าทำไมอ่ะหนูไม่รู้เหมือนกันนะหนูมีเสื้อผ้าใส่ก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตที่ไปเห็นอะไรอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมต่อครับฟังเป็นความรู้ข้อมูลเนาะเหมือนท่านให้หนูแค่เห็นเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ให้มาบอกคนบนโลกมนุษย์ให้รู้นะว่าโลกสวรรค์มีจริงนะอะไรประมาณนี้เจอท่านพ่อพญายมแล้วไงต่อครับท่านก็เหมือนว่าความไปปกติอะค่ะคนนึงใช้เวลานานไหมว่าความเนี่ยไม่นานค่ะแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวปุ๊บแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวปุ๊บก็หายไปอะไรเงี้ยขออนุญาตแทรกในนี้โทษนะครับตามความเชื่อของศาสนาพุทธนะครับเขาบอกว่าท่านพญายมราชหรือว่าพระยมเนี่ยเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกานะครับในเทวทูตสูตรนะครับของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพญายมทำหน้าที่หรือพระยมเนี่ยทำหน้าที่ซักถามสัตว์นรกเกี่ยวกับเทวทูตทั้ง5ก็คือทารกแรกเกิดคนแก่คนป่วยนักโทษแล้วก็คนตายท่านถามเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระลึกถึงว่ากุศลกรรมบุญที่เราเคยทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรอันนี้อ่านมาเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดจำได้ก็จะพ้นนรกแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษไปตามบาปตามกรรมอันนั้นเป็นอย่างนั้นไหมครับเรนนี่เวลาคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
จะไม่มีความไม่มีความทรงจำอื่นใดนอกจากความทรงจำบาปบุญจริงๆว่าตัวเองนั้นเคยทำอะไรมาแล้วอยากจะสารภาพบาปสำนึกผิดยังไงพี่อยากให้เรนนี่คือปกติพี่สงสัยอันนี้ส่วนตัวนะเรนนี่เป็นคนที่จำชื่อคนไม่ค่อยได้อยู่แล้วอะสมมติเรียกนู่นเรียกนี่หรือจำอะไรพูดผิดๆถูกๆอยู่แล้วแต่เนี้ยทำไมเรนนี่ถึงจำเหตุการณ์นี้ได้แม่นยำครับก็ท่านให้หนูจำท่านพูดว่ามึงตรงจำเนี่ยเป็นใครชี้หน้าพี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยเจอน่ากลัวนะแล้วบรรยากาศที่เรนี่เห็นว่าคนสำนึกผิดพูดถึงเรื่องบาปบุญของตัวเองที่เคยทำไว้สมัยมีชีวิตอยู่แต่ละคนพูดแบบไหนหน้าตายังไงเราจะไม่ได้ยินเสียงที่ท่านพูดกันหรอกค่ะเราจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขาอ่ะเขาได้ยินเสียงคุยกันคือท่านคุยกับคนคนนี้ท่านคุยกับร่างนี้อยู่เราจะไม่ได้ยินเสียงเลยว่าท่านพูดอะไรแล้วคนคนนี้พูดอะไรกับท่านเราจะไม่ได้ยินเสียงเราจะเห็นแค่ภาพว่าให้เป็นแบบนี้แล้วหน้าตาคนที่คุยกับท่านเป็นยังไงครับก็เป็นคนปกติทั่วไปบางคนก็มาสภาพคือหัวเป็นสุนัขตัวเป็นคนอย่างนี้ก็มีค่ะไม่ได้เป็นแค่นั้นอย่างเดียวเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะชอบทำกรรมกับสุนัขทำกรรมกับแมวทำกรรมกับปลาทำกรรมกับสัตว์ยังไม่ทันคุยก็เห็นแล้วว่ามีอะไรไปบ้างความดีความชั่วบางคนก็มีตัวมีปลาเกาะตัวเป็นหมดเลยเงี้ยค่ะบางคนก็มีงูเลื้อยเต็มตัวเป็นหมดเลยค่ะจริงเรนนี่เห็นตอนนั้นเรนนี่มีความรู้สึกไหมกลัวไหมโอ้ยเป็นพี่กลัวไหมคะกลัวสิก็ถามดูยังเป็นยังไงกลัวใช่ไหมกลัวแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเราฝันมันมีความรู้สึกเหมือนเราฝันใช่แต่เราก็พยายามเราฝันใช่ไหมแต่ท่านจี้หนูแบบเนี้ยมึงจงจำอย่างเงี้ยค่ะเสียงท่านก้องแบบข้างหูดูดังมากเลยอ่ะอันนี้พูดหรือว่าอยู่ในจิตอันนี้อยู่ในจิตหรือว่าเป็นแบบคำพูดออกมาท่านพูดกับหนูแต่หนูเห็นท่านไม่ได้ขยับปากเหมือนที่เรนนี่เวลาคุยกับดวงจิตดวงวิญญาณก็คือสื่อสารกันทางจิตหนูเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านหรือผู้ปฏิบัติอย่างเช่นพวกเราหลายๆคนที่ปฏิบัติชอบมีกรรมฐานมีการถือกรรมฐานแล้วก็หลายๆคนที่มีฌานเวลาสื่อสารจะสื่อสารด้วยจิตจะไม่มีการพูดอยู่แล้วอันนี้หนูเชื่อแล้วเล่นก็เชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนที่เป็น FC รายการช่องส่องผีหลายๆคนที่มีฌานมีญาณเหมือนมีฌานมีญาณที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับเขาก็จะไม่มีคำพูดด้วยจากปากแล้วเรนนี่ตอนนั้นคือตายแล้วอะแล้วยังไงต่อเจอมึงจงจำแล้วไงต่อก็ตกใจแต่ก็ต้องจำไงคะว่าท่านให้ดูอะไรบ้างปุ๊บท่านก็ให้พ่อปู่เป็นผู้นำพาเรนไปทางที่อื่นซึ่งก็จะไปเจอแบบเหมือนกระทะทองแดงที่เขาบอกก็คือเป็นเหวพี่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบลาวาใหญ่ๆแล้วก็เห็นหัวคนแค่นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ร้องโอยโอยกันก็พาไปดูนรกคุ้มต่างๆเนาะใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้หรอกว่าคุ้มไหนหนูเห็นแค่ประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเห็นต้นงิ้วใช่ไหมคะที่มันสูงๆใหญ่ๆชะโลดอ่ะแล้วมันก็มีแบบเหมือนนกแร้งตัวใหญ่ๆนกอีกาตัวใหญ่ๆข้างบนแล้วคนก็ไม่ใส่เสื้อผ้าก็ต้องคือถ้าไม่ปีนก็มีคนที่ทำให้ต้องปีนขึ้นไปอ่ะแล้วก็ปุ๊บๆๆๆตลอดเวลาเหมือนที่เราเห็นไหมอีกาคอยจิกไส้ออกมาแล้วก็แทงขึ้นไปอันนั้นก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่แค่บอกว่าเวลาหนามันพุ่งแทงคนมันก็ทะลุหลังเลยนะพี่แล้วเขาก็ที่อานาจใจที่สุดคือเขาต้องมานั่งดึงแบบอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปมองว่าเขาทำอะไรคือเขามันเป็นแผลที่เป็นหนองๆสะเก็ดแล้วเขากินเอามากินอ่ะพี่แล้วปากเขาเป็นแบบเป็นสะเก็ดแล้วเขาก็เอามากินเอามากินอ่ะแล้วหัวเขาไม่มีผมแล้วหัวเขาก็เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นสะเก็ดเป็นหนองเป็นเลือดเขาก็ต้องเก็บเอามากินอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาหิวอ่ะพี่คุณผู้ชมถึงตรงนี้ครับพูดถึงต้นงิ้วที่เขาบอกว่าผิดศีลข้อ3ใช่หรือไม่ก็ถ้าทางพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นค่ะคืองี้ครับคุณผู้ชมคือผมเองนี่นะตอนที่เป็นคนชั่วเนี่ยไม่กลัวต้นงิ้วเอ้ยอยู่ดิเราให้ฟังเราต้องเป็นธรรมทานเราจะไม่พูดถึงใครไม่ได้เราต้องพูดถึงตัวเราเองดีครับดีครับผมต้องไม่กลัวนะแต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้จะยิ้มงี้ที่พี่กลัวยิ้มแบบจะหยิบคือมันน่ากลัวแบบไหนเรนที่แบบสาธุสาธุกับพี่บ๊วยด้วยนะคะที่เอาตัวเองเป็นธรรมทานจริงๆก็คือต้องยกตัวอย่างเพราะบางทีไอ้ฮอร์โมนที่มันอยู่ตรงหน้าเราไม่กลัวหรอกต้นงิ้วเรากลัวไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นจริงดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปอ่ะเฮ้ยพี่หันมาคุยผมก็ดิอย่าไปอ้างแอลกอฮอล์สิเราดื่มผมเองเวลาดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปหรือ
มันขาดสติยังคิดก็ต้องบอกว่าต้องมีสติไงเอาแล้วไม่รู้แล้วลูกใครเมียใครก็ไม่รู้แล้วคือมันน่ากลัวแบบไหนเรียนมันก็น่ากลัวมากนะคะพี่บวยแต่ว่าหนูก็เห็นทุกคนเขาก็ร้องโอดโอยกันเขาก็บอกเขาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วแต่หนูเห็นเขาก็ต้องทรมานอย่างที่หนูบอกไงว่าเวลาของโลกมนุษย์กับเวลาของโลกวิญญาณมันต่างกันมากเวลาของโลกมนุษย์หนูเชื่อว่าน้อยคนจะอยู่ถึง100ปีอะ3ปี30ปี40ปี50ปีเก่งสุดก็50 60ปีอะแต่ถ้าเวลาของโลกวิญญาณเนี่ยมันอยู่เป็นหลายร้อยปีเลยนะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าอันนึงเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมคือ EP ที่ผมดู EP แรกอะที่ผมเห็นเทวดาจริงๆอะในมุมมองผมนะครับผู้ชมที่เราไปดู EP ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรนนี่ที่ไปเสถียรธรรมสถานแล้วคุณยายจ๋าอนุญาตให้ไปถ่ายอ่ะที่นั่นครั้งแรกคือผมเชื่อว่าเสถียรธรรมผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเรื่องราวต่างๆถ้าเกิดท่านไปอยู่ในบรรยากาศพลังงานดีๆท่านรู้สึกเย็นเคยไปเสถียรธรรมมั้ยเย็นมีความสุขผมเชื่อว่าพลังงานดีก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอันนั้นผมไม่รู้ตอนนั้นนะตอนเริ่มต้นแล้วผมไปแล้วผมเห็นโอ้รู้สึกดีก็เลยมาขอถ่ายที่นั่นโอ้โหเยอะมากเทวดาที่เสถียรธรรมสิ่งนึงก็คือว่าพอเห็นเทวดาปุ๊บสิ่งที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆที่บอกตามพระไตรปิฎกที่บอกว่าเราสวดมนต์จะมีเทวดามาร่วมอนุโมทนาสาธุตอนนั้นผมเออก็สวดเทวดาไหนไม่เห็นตาไม่เห็นไงโถบวยน้อยเอ้ยไอชาติที่แล้วที่เคยเป็นหมาขี้เลื้อนไม่รู้เรื่องจริงๆผมเองพอเห็นอันนั้นนะคุณผู้ชมผมนั่นหมายความว่าถ้าเทวดามีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นจริงหมดสิที่มันไล่เลยมันไล่ความจำหรือว่าถึงงั้นเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรต่างๆมันมีจริงเงี้ยหลังจากนั้นผมรู้เลยว่าเวลาของโลกมนุษย์คือมันสั้นที่สุดแม้ว่ามันจะยาวนานในชีวิตของเราก็ตามทีแค่เราทุกข์อ่ะแค่เราทุกข์เรื่องเดียวที่ทฤษฎีปฏิสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าเอามือไปแปะในเตาร้อนแค่หนึ่งนาทีก็เหมือนยาวนานแล้วอยู่กับคนรัก10ชั่วโมงก็เหมือนแค่หนึ่งนาทีอะไรเงี้ยคือมันแค่ความรู้สึกเราเวลาทุกข์มันยาวนานอะแต่ในโลกของวิญญาณโลกของนรกมันยาวนานมากกว่านั้นแล้วมีในบันทึกจริงๆเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วเรนนี่รู้ได้ว่ามันยาวนานอะก็เขาบอกไงว่าเขาอยู่กันมากี่ร้อยปีแล้วอะแล้วเขาก็ร้องโอยแบบแล้วในนั้นมันมีวันเวลาแหละครับเพราะเขารู้ได้ว่ามันนานหรือเขาเป็นความรู้สึกเขารู้ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานับกันแบบไหนใช่แต่เขาบอกเขารู้เขาก็บอกหนูแบบนี้แต่หนูลืมบอกข้อหนึ่งค่ะตรงที่มันเป็นแสงสองทางยาวๆก่อนที่หนูจะเดินไปทางที่เรียกว่าปรโลกอะค่ะมันมีคนกลุ่มนึงซึ่งใส่ชุดขาวหมดเลยอะค่ะแล้วคนกลุ่มนี้หน้าเขาใสมีผ่องความแบบผ่องสว่างคือแบบเห็นหันไปปุ๊บเหมือนมีแสงอยู่ที่หน้าแล้วหน้าเขาแบบยิ้มด้วยความสบายใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีเสียงระฆังกริ้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 งคือดังกังวานมากมันมีบันไดอ่ะยาวลงมาจากที่มืดๆอ่ะเป็นแสงสีทองยาวลงมาแล้วคนกลุ่มนี้เดินขึ้นไปหนูถามว่าแม่คะคุณแม่ไปไหนคะคุณแม่บอกว่าคุณแล้วขนลุกพี่ขนลุกจริงคุณแม่บอกว่าถึงเวลาของแม่แล้วลูกหนูจะเรียกทุกคนที่อายุมากกว่าหนูแล้วมีแบบมีความแบบเหมือนสูงหนูจะเรียกทุกคนว่าแม่กับคุณพ่อดูมีบุญดูมีบุญใช่ค่ะหนูถามว่าคุณแม่ไปไหนกันคะคุณแม่ก็บอกถึงเวลาของแม่แล้วลูกเขามารับแล้วซึ่งคุณแม่เขาเดินลัดไปทางหนูโดยที่อ้าวแล้วเราจะไปกับเขาได้ไหมหนูบอกหนูไปด้วยได้ไหมคะท่านบอกยังไม่ถึงเวลาหนูชอบคำนึงว่าสักวันเราจะได้เจอกันหนูไม่ได้บอกหนูจะได้ขึ้นสวรรค์หรือนรกแต่ท่านพูดว่าทำดีเอาไว้สักวันเราจะได้เจอกันทุกคนเดินขึ้นไปแล้วแบบบันไดเก็บทางปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยนะพี่ซึ่งหนูก็รู้สึกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ก็ยังตกใจอยู่คิดว่าอาจจะคิดไปเองหรือฝันหรือเปล่าก็คิดว่ายังฝันแล้วก็เลยเดินทางไปตามแสงที่เขาให้เราเดินไปแค่นั้นเองมันรู้สึกนานไหมที่เรื่องราวที่เกิดในตอนที่มันเหมือนนานแต่มันแป๊บเดียวมันเหมือนนานมากพี่เบิร์ดเคยฟังคนแบบตายแล้วฟื้นเยอะไหมโอ้มีคุณผู้ชมโอ้เยอะผมอยากคุยถ้าเป็นไปได้ผมอยากชวนคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะเคยออกรายการด้วยตายไปหลายวันแล้วนะแล้วก็อวัยวะนี่หลุดแล้วหมดแล้วอ่ะจริงเป็นเด็กเลยเอาหน้าตอนนี้นะหน้าอวัยวะอะไรหลุดครับแขนเขินนิ้วอะไรเงี้ยพี่เน่าไงเฮ้ยแล้วจะฟื้นมาได้ไงเขาฟื้นมาได้ไงจริงเหรอมีตัวจริง
ต้องเอามาพี่ต้องเอามาให้ได้หน้าที่พี่มีเยอะนะคะพี่ไม่แต่ว่ามันเล่าไงคือตายแล้วฟื้นเนี่ยผมได้ยินตั้งแต่ญาติผมก็คุณทวดเนี่ยก็ตายแล้วฟื้นไม่เรื่องตื่นเต้น3วัน7วันหมายความว่าเขาก็สมัยก่อนเขาไม่ได้เขาใส่ลงมาหิวน้ำอย่างเงี้ยก็เลยนี่ตายไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงจริงๆแล้วที่พี่เขาบอกมาก็ประมาณแบบ24ชั่วโมงถึง48หนูไม่แน่ใจประมาณนี้เพราะตอนนั้นหนูเบอร์พี่ไม่มีใครรู้ทุกวันนี้หนูยังจำได้บ้างไม่ได้บ้างพวกพี่ที่รู้จักกับหนูเนี่ยสวัสดีค่ะพี่แต่หนูไม่รู้นะชื่ออะไรหนูจำไม่ค่อยได้คือหนูกล้าพูดว่าหนูเนี่ยหัวกระแทกแน่นอนสมองหนูกระทบกระเทือนหนูจำไม่ได้จริงๆดังนั้นหนูจะเป็นคนที่ลืมชื่อคนลืมบางสิ่งบางอย่างไปบางทีแฟนทุกวันนี้ที่อยู่พี่บางทีหนูสิพี่ชื่ออะไรนะจริงป่ะเนี่ยจริงจริงคนใกล้ตัวอย่างเจ๊เนี่ยจริงเหรอไม่เคยเกิดจริงป่ะเนี่ยไม่น้อยใจใช่ไหมไม่จริงเหรอจริงป่ะคุยกิจจริงป่ะครับเนี่ยเอาจริงจริงพี่บอยเดี๋ยวเราไม่เจอกันสักอาทิตย์เดี๋ยวหนูก็จะลืมชื่อพี่บอยไม่ต้องไม่เจอกันสักอาทิตย์หรอกเลยนี่อย่าถามพี่เจมเลยนี่เรียกพี่เจมอยู่เลยน้องชายพี่ชื่ออะไรตกลงพี่โจอ้าวโอ้โหใช่ชื่อโจชื่อโจเนี่ยดูคนพี่มันพูดไม่ได้เสียงพูดไม่ถูกไม่ถูกจะเรียกมินไก่สั้นเหรออ่ะมาอะไรพี่อภัยโอเคแล้วคือที่เรนี่เห็นนั่นคือการประมวลภาพถูกไหมก็ไม่รู้อ่ะหนูก็เนี่ยหนูก็จำได้พอไปเห็นต้นงิ้วอะไรต่างๆแล้วขึ้นมาไหมแล้วขึ้นมาเลยไหมยังค่ะเขาก็พาหนูอ่ะคือพ่อปู่ก็พาหนูไปกราบพระมีพระอยู่ในนรกเอ้าใช่ค่ะท่านไปทำอะไรในนั้นนะท่านมีแสงสีขาวล้อมรอบแล้วแต่ว่าท่านลอยอยู่ไปโปรดสัตว์เนี้ยหรอท่านลอยอยู่บนภูเขาสูงๆแล้วมันก็จะมีแบบบรรดาพวกคนแต่งตัวแปลกๆแล้วก็คนที่มีเนื้อตัวที่แบบที่เขาบอกว่าเป็ดใช่ไหมคะแต่ว่าหัวเขามีอะไรบั่นหัวมันจริงนะพี่มันมีอยู่จริงๆนะหัวเขาแตกออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีอะไรอยู่ที่หัวเขาอะแล้วคือมันเหมือนในหนังไหมที่เหมือนหนังสยองขวัญเนี่ยบันๆแล้วเลือดก็ไหลกระเด็นกระเด็นหนูไม่ค่อยชอบดูหนังสยองขวัญหนูกลัวโอ้ยนี่ดูหนังผีไม่ได้หรอกกรี๊ดลั่นลงคนอื่นเขายังเฉยๆแต่เวลาเจอผีจริงไม่กลัวไม่กลัวไม่หนังผีมันทำหน้ากลัวกว่าจริงอ่ะไม่มีแบบปึ้งไม่เป็นไรพอบันปุ๊บเห็นเลือดมันไหลแบบนั้นไหมเลือดเขาจนแห้งเป็นน้ำหนองค่ะพี่มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นน้ำหนองมันไม่ได้เป็นแผลสดแต่มันคือมันทำแบบนี้วนเวียนซ้ำๆซ้ำๆนี่หรอมีอยู่คนนึงมั้งคะที่หนูจำได้อันนี้แม่เลยเขาก็นั่งไหว้พระปกตินะพี่แล้วอยู่ดีๆอะไรก็ไม่รู้มันจึ๊บหัวเขาขาดไปเลยอะรู้อ้าวมีงี้ด้วยเหรอแล้วเขาก็เหมือนตัวเขาเป็นคนมีกรรมพี่มีกรรมเยอะแล้วเขาแบบเหมือนเขาปิตุฆาตมารดาพี่อันนี้คือในจิตเราเห็นเป็นยังไงใช่ค่ะเขาทำให้หนูเห็นแล้วอยู่ดีเขาก็จะเอาไม้มาตีหัวตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยหนูถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นคะเขาบอกว่ามันเป็นกรรมที่เขาตีศีรษะแม่เขาจนตายหนูก็เลยบอกแล้วเขาต้องทำแบบเนี้ยเป็นร้อยปีพันปีตีไปเรื่อยๆพี่ตีจนแล้วอย่างพวกแบบว่าที่เป็นแบบเจ้ากรรมในเวรกันมาแบบชาติก่อนเขาไปทำแล้วชาตินี้มาแล้วแบบเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่เกิดจากว่าเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรเนาะถ้าเขามีหนี้สินร่วมกันเขาก็จะไปเกิดด้วยกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขาต้องชดใช้กรรมแล้วต้องยอมแต่อันเนี้ยเขาเป็นแม่แม่ทำอะไรไม่ได้เราเอาชนะแม่ไม่ได้เราเอาชนะพ่อไม่ได้พ่อแม่คือพระอรหันต์บาปอันสูงสุดจริงๆค่ะแต่เล่นเห็นท่านลอยอยู่แล้วท่านก็ถือตาลบัตแล้วท่านก็ลอยแล้วท่านก็เทศภาษาแปลกๆที่หนูไม่เคยได้ยินครับแต่มันจะมีแสงจากปากของท่านออกมาเมื่อกี้จากเวลาท่านพูดจะมีแสงออกมามีแสงออกมามาแบบเหมือนมันจะมีสัตว์นรกบางตนที่เขากราบแล้วกายเขาก็เปลี่ยนรูปร่างคือเรนจะบอกว่าท่านพ่อพญายมถึงท่านจะเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมสูงแต่ท่านก็มีจิตที่เมตตาคนทำผิดก็ถ้ากลับใจก็มักจะได้รับคำอภัยโทษหรือคำยกโทษให้ฟังถึงตรงนี้เลยนี่คุณผู้ชมฟังถึงตรงนี้ผมคิดแบบนี้พี่เจมคิดเหมือนผมไหมคือว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำผิดไปสิทำชั่วไปก่อนแล้วค่อยไปสำนึกบาปในนรกสิไม่สิทรมานนะกว่าจะได้สำนึกบาปแล้วกว่าจะไม่รู้ว่าจะต้องมีโอกาสได้มานั่งเฝ้าท่านแค่ไหนถึงจะปลดล็อกกรรมตัวเองได้อย่างนี้ได้ไหมเวลาดวงจิตเราย้อนกลับแบบบางทีเขาบอกว่าจิตดวงสุดท้ายเราฝึกแบบไหนจิตแล้วจิตเราจะเป็นแบบนั้นเราจะจำเฉพาะเรื่องแบบนั้นจริงค่ะเหมือนที่เวลาที่เราเจอในหลายๆ EP เราไปเจอผีตามที่ต่างๆใช่ไหมเจม
จอผีผีก็จะพูดเรื่องเดิมซ้ำๆที่ตัวเองก่อนตายหรือเรื่องที่เขาจำได้นั่นคือดวงจิตที่เขาฝังอยู่มันไม่ใช่ความจำนะคุณผู้ชมมันคือฝังไว้ในเมมโมรีคือดวงจิตของเขาใช่ไหมใช่เป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบนั้นค่ะก็ดวงจิตบางดวงที่เรนนี่ไปเจอตามบ้านเนี่ยเขาเข้าใจแบบเนี้ยแต่จริงมันไม่ใช่แบบเนี้ยเขาเข้าใจว่าหญิงคนนึงเขาแก่มากแล้วค่ะเขาอายุมากแล้วว่าเขาอยู่ที่นี่เป็นแบบร้อยปีได้อะค่ะแล้วเขาก็ยังเฝ้าบ้านหลังนี้อยู่หนูก็เลยถามหนูก็คุยด้วยความแบบไม่รู้เนาะเราก็เป็นเด็กเขายังเข้าใจว่าโรคแบนอยู่เลยเรื่องโรคแบนโรคกลมเนี่ยโรคแบนเขาพูดว่าฝรั่งเขาบอกว่าเหมือนแบบเหมือนหมอที่มารักษาในตอนนั้นอะบอกว่าโรคแบนกลัวอะไรโรคแบนเดี๋ยวก็โรคแบนอะไรก็ไม่รู้หมดเลยนะนี่ดีนะเรื่องมีให้จำเยอะแยะไปจำโรคแบนเนี่ยเขาจำแค่นี้แล้วหนูถามว่าแล้วเป็นยังไงชื่ออะไรมาจากไหนเขาจำไม่ได้แล้วเขาไม่รู้เขารู้แค่นี้นี่หนูจะบอกว่าหนูได้คำพูดของแม่สีตางเนี่ยทำให้หนูมีกำลังใจด้วยนะยังไงอ่ะคือมันมีช่วงที่ผ่านมาในชีวิตของเลนที่เราเจอกันแล้วหนูดันมีโอกาสได้ไปเปิดคลิปของคุณแม่ที่แม่คุณแม่พูดคุณแม่ดูเป็นคนใจดีแล้วคุณแม่ก็มีแนวคิดที่แปลกแต่เอามาใช้ได้จริงคุณแม่น่ารักอ่ะหนูชอบคุณแม่เป็นคนจริงใจดีค่ะประมาณนั้นแหละเลนนี่ตอนที่เลนนี่เห็นต่างๆแล้วเลนนี่ขึ้นมาเลยไหมหรือยังไงต่อไม่ก็ภาพตัดให้เห็นว่าทำยังไงแล้วก็เป็นยังไงเลนก็มีโอกาสได้กราบท่านพญายมราชใช่ไหมครับไม่ค่ะได้กราบท่านซึ่งทราบทีหลังว่าท่านคือพระมาลัยมีจริงใช่ป่ะเอ้าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็อยากรู้ไงก็ท่านบอกเพิ่งทราบทีหลังพ่อปู่บอกว่าท่านคือพระมาลัยตอนนั้นคือไม่ได้ทราบหรอกว่าใครชื่ออะไรแบบไหนยังไงโคตรนรกไงทราบแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆแล้วก็นะคะภาพมันก็ตัดบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ตัดไปเห็นตอนขึ้นสวรรค์ใช่ไหมรู้แต่ว่านางสวรรค์หรือว่าชาวสวรรค์เนี่ยมีน้อยมากที่แบบกว้างใหญ่สถานที่คือแบบเหมือนสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วสบายใจไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยจริงๆนะมันเหมือนโล่งไปหมดปล่อยวางเลยอะค่ะแต่ว่าคนที่อยู่บนนั้นน้อยมากเลยค่ะอยู่ในนรกยังเยอะกว่าเสียอีกท่านพญายมราชท่านคุมทั้งโลกมนุษย์และนรกนะครับคุณผู้ชมในGoogle ก็บอกนะครับแล้วตามความเข้าใจเราด้วยแล้วสวรรค์ท่านควบคุมถึงไหมหรือยังไงไม่หรอกค่ะสวรรค์ก็คือส่วนสวรรค์ละค่ะก็คือท่านดูนรกกับโลกมนุษย์ถูกไหมเลนี่ได้ขึ้นไปเห็นบนสวรรค์ที่เลนี่เข้าใจว่าเป็นบนสวรรค์ถูกไหมค่ะก็คือโล่งแต่ดูสบายแต่โล่งคนน้อยคนน้อยแล้วก็คนไม่เยอะไม่แออัดไม่ผู้พันไม่มีเสียงบีดร้องไม่มีความทุกข์ทรมานไม่มีน้ำตามีแต่เสียงแบบหัวเราะเสียงเพลงแปลกๆนรกแออัดแค่ไหนครับมากค่ะมากคือแค่ไหนอ่ะก็เหมือนเราเดินตลาดแล้วคนมาเยอะๆเบียดไหมเบียดค่ะเบียดเสียงตั้งแต่แคงเดินหรืออะไรไหมคล้ายๆประมาณนั้นค่ะต้องเหมือนทับกันที่เขาเหยียบกันตายมีไหมแบบทับซ้อนเลยมีงี้ไหมหนูไม่เห็นการเหยียบกันตายหนูเห็นแค่เบียดกันเยอะๆตายแล้วพี่ก็ตายไปแล้ว ต้องทำดีแค่ไหนถึงได้ขึ้นสวรรค์พอมีคำจำกัดความได้ไหมครับคิดดีพูดดีปฏิบัติดีถือศีลไม่ยากค่ะพี่ไม่ต้องคิดร้ายกับใครไม่ต้องไปว่าร้ายกับใครเรามีจิตที่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็พอไม่ได้โลกสวยแต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ประโยชน์กับตัวเองการที่เราทำความดีคนดีก็จะเข้าหาเราถูกไหมคะอันนี้น่าจะจริงนะมันจะดึงดูดแบบคนประเภทเดียวกันใช่ค่ะมาคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้เนี่ยคือภาพกว้างในสิ่งที่เรนนี่เคยไปเห็นนะครับแล้วก็พูดถึงท่านพ่อพญายมเนาะเราเรียกว่าท่านพ่อพญายมนี่คือเราอาจเอื้อมไหมครับเรนนี่หรือยังไงครับไม่ได้อาจเอื้อมค่ะเพราะว่าท่านถือว่าเป็นพ่อของคนทุกคนท่านเป็นต้นกำเนิดของการเกิดนะพี่ดังนั้นถือว่าท่านเป็นคุณพ่อเป็นท่านพ่อของทุกท่านมีอยู่ EP นึงถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามเรนนี่ได้เห็นท่านพ่อพญายมด้วยขึ้นมาบนโลกมนุษย์มันมีผลยังไงบ้างครับก็ท่านพ่อก็มาแจ้งทราบให้ทราบค่ะว่าจะเกิดอะไรบ้างอะไรคุณผู้ชมในถึงจุดนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเรนนี่มีสัมผัสพิเศษเหรอที่เห็นท่านพ่อพญายมอยู่คนเดียวผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีคนที่มีสัมผัสพิเศษแบบนี้หลายๆคนทั้งคฤหัสถ์แล้วก็พระสงฆ์ถูกต้องค่ะผมเชื่อว่าพระสงฆ์ท่านอาจจะไม่ได้พูดแล้วก็คฤหัสถ์หลายๆท่านก็พูดแล้วแต่เผอิญว่าท่านอาจจะไม่ได้ยินเองอันนี้บอกให้ฟังนะครับว่าเรนนี่ไม่ได้มีแบบพิเศษไปมากกว่าคนอื่นเขาอาจจะโดนสาปมาก็ได้ที่ต้องมาทำภารกิจแบบนี้นะครับ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อครับเรนนี่ขึ้นมาแล้วไงต่อครับก็ภาพก็ตัดมาจากตรงนี้แหละค่ะที่เห็นจากที่เห็นสวรรค์ปุ๊บเรนก็เลยบอกท่านพ่อปู่ว่าหนูอยากอยู่ที่นี่จังเลยอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมหนูไม่กลับบ้านเราได้ไหมแต่หนูก็ได้ยินเสียงคุณแม่เรียกหาหนูก็เลยบอกไม่ได้หนูต้องกลับไปดูแลแม่ก่อนแต่ว่าที่นั่นมันมีความรู้สึกเหมือนพี่บอยเคยไปไหนแล้วรู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยปล่อยแบบเลยไปเลยไหมคะแบบไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วอ่ะมันรู้สึกสงบไหมความรู้สึกมันรู้สึกโล่งรู้สึกสงบรู้สึกเย็นไม่มีอะไรที่ต้องมีอะไรที่อยู่ในใจอ่ะมันไม่มีคำว่าภาระไม่มีคำว่าหน้าที่ไม่มีคำว่าชื่อเสียงไม่มีคำว่าต้องสงวนอะไรไว้ไม่มีคำว่าไม่มีอะไรเลยมันคือความโล่งเปล่าว่างเปล่าโล่งอย่างนี้ได้ไหมมันเหมือนแบบพรมได้ไหมเหมือนเราเป็นชั้นพรมนะเหมือนบนวิมานอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเรนนี่จัดไม่ถูกหรอกว่าเรนนี่ไปชั้นไหนโอเคถ้างั้นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าคำว่าพรมของผมนี่คือพระพุทธเจ้าบอกเราอยู่แล้วว่าเป็นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยเราจะขึ้นไปอยู่ชั้นนั้นเองหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมทำเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านทำได้ครบเองเนี่ยท่านจะรู้สึกสบายเหมือนอยู่ชั้นพรหมเองไม่ต้องไปตายหรอกไม่ต้องถึงตอนที่ท่านหมดลมหายใจท่านเป็นมนุษย์ท่านก็สามารถมีอยู่รู้สึกเหมือนอยู่ชั้นพรหมได้เหมือนท่านนั่งสมาธิแล้วมันจะปุ๊บมันจะสงบพี่เคยไหมแต่ผมไม่ได้เป็นตลอดนะมันแบบแวบเดียวประมาณนั้นค่ะแล้วเลนนี่คุยกับพ่อปู่ว่าไงครับว่าเลนนี่เป็นภารกิจหรือยังไงครับก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากก็แค่รู้สึกว่าเหมือนรู้จักพ่อปู่คนนี้คือมันมีความสุขรู้จักแล้วก็รักแล้วก็สนิทคือแบบเหมือนท่านปกป้องเราได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแค่นี้ค่ะแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็พูดกลับไปว่าพ่อปู่คะหนูอยากอยู่ที่นี่หนูไม่อยากกลับบ้านแล้วที่นี่สบายใจจังเลยอยู่แล้วสบายใจมากเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับที่เราพูดเรื่องนี้เพราะว่าคือเรนนี่เคยเห็นพญายมราชจริงๆใช่ไหมพี่เจมจำได้ไหมจำได้ที่ไหนพี่ผมจำไม่ได้อ่ะที่ไหนโอ้ที่นี่ก็มาไลฟ์สดก็มาแล้วท่านพ่อก็มาเตือนแล้วก็เกิดเรื่องว่าจะมีการเสียชีวิตคนเยอะแยะไงเมื่อวันนั้นที่ตกใจผมจำจำพี่โดนกระทบกระเทือนบ้างไม่ผมจำหลายอย่างพี่พี่โบ๊ทอยากขึ้นสวรรค์ไหมอยากสิที่พี่ทำความดีทุกวันนี้พี่อยากขึ้นสวรรค์ใช่ป่ะผมทำความดีทุกวันนี้ไม่ได้อยากขึ้นสวรรค์ครับผมรู้ผมแค่ว่าตอนนี้มันทุกข์เหลือเกินยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะผมช่วงดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยผมเจอหลายหมัดมากสิ่งหนึ่งที่เวลาเจอทุกข์เห็นทุกข์จะเห็นธรรมครับผู้ชมผมยอมรับความทุกข์นี้ก่อนนะใครว่าอะไรเงี้ยเรื่องนู่นนี่นั่นจริงอะจริงผมยอมรับอย่างเช่นจริงพูดเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยร้องพูดทำนองไม่เหมือนเขาเหมือนที่พี่เอกผมคุยกับพี่เอกชัยนะพี่เอกชัยศรีวิชัยบอกว่าบวยมึงเนี่ยสมมติเพลงพุ่มพวงเนี่ยเพลงพุ่มพวงเขาร้องมาแบบนี้ทำนองแบบนี้เนื้อร้องแบบนี้มึงไปเปลี่ยนเนื้อร้องทำนองเขาเขาก็เลยเขาอยากฟังแบบเก่าพี่กับชัยเล่าแบบนี้ผมอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจได้พอเข้าใจเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะแก้ไขแต่จะคือใดๆก็ตามคุณผู้ชมเหมือนคุณผู้ชมแหละครับเวลาทำอะไรเหมือนคนมาบอกให้เราทำอะไรมันจะไม่เปลี่ยนทั้งหมด 100% ของเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ตัวเราอะมันจะไม่ใช่มันใช้เวลาผมไม่ได้หมายถึงนั้นพี่ผมว่าคนเรามีปัดเป็นปัจเจกมีหน้าที่คนละอย่างในโลกใบนี้รายการของเรานำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายเรานำเสนอเกี่ยวเรื่องของเราเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่เรานำเสนอมันดีแต่ถ้าเกิดไปกระทบใครเยอะเราต้องปรับแต่ทำยังไงอยู่ให้ยังคงรักษาเสน่ห์ของอันนี้ตรงนี้ไว้ถูกไหมพี่ที่ผมยังมีความสุขที่ทำรายการนี้ทำไมรู้ป่ะไม่พี่ผมเห็นว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำได้อะมันไม่ได้ต้องใช้เงินใช้ทองถูกไหมมันทำได้ปุ๊บมีคนที่ทำตามแล้วเขามีความสุขไงเขาปลดล็อกชีวิตตัวเองเอาง่ายๆแบบพี่ใหญ่อย่างเงี้ยอ้าวก็ดูหูพี่เขาวันนี้มาโชว์ลอตเตอรี่เนาะเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาอย่างเงี้ยแล้วทำง่ายๆหรือว่าคนบางคนที่เราเจอแย่มากมายที่แบบเป็นทุกข์มากอยากจะปิดชีพตัวเองนู่นนี่นั่นเงี้ยนั่นคือสิ่งที่พี่เขาเรารู้สึกว่าเราทำแล้วได้ประโยชน์กับคนเราก็เลยอยากทำคุณผู้ชมครับมาถึงในจุดนี้นะครับผมใน 20,000 กว่าคนนี้นะครับผมบอกคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงที่ชมสดๆด้วยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆแล้วนะครับและผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆเลยผมเป็นนามสมมุติคือบวยนะครับชื่อจริงชื่อเล่นที่คนเรียกกันคือเอกนะครับพ่อแม่เรียกชื่อเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับนี่คือนามสมมุติในชาตินี้ที่ในดวงจิตนี้ที่บันทึกไว้
คยคิดว่าการทำอะไรบางอย่างมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่พอผมง่ายๆว่าผมอกหักแล้วกันอกหักผมคิดว่าไม่ได้โทษใครผมตัดสินใจผิดได้หรืออะไรก็ได้นี่คือผมจะบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้หรือใดๆก็ตามเป็นภาพในอดีตร่วม2ปีแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นเหยื่อนะครับอันนี้ผมอยากบอกผมเป็นเหยื่อของข่าวใดๆที่ทำก็ตามผมไม่ว่าหรอกครับคุณทำคุณได้แบบนั้นแน่นอนนะครับอ่ะต่อครับในนี้ทีนี้สิ่งที่เราพูดครับผู้ชมคือตอนนี้รายการช่องส่งเพียงเราก็มีการหล่อพญายมราชขึ้นมาครับทำไมครับพี่เจมเราคิดว่าหลายๆคนผมเชื่อว่ามันก็มีบ้างนะคนเรามันก็ต้องมีเคยผิดพลาดหรือเคยกระทำอะไรที่ไม่สมควรทำนะครับเราคิดว่าใครที่คิดว่าจะตั้งมั่นกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วก็ไปกราบอธิษฐานจิตจากท่านซึ่งเราก็มีวางมีแผนวางว่าจะหล่อทั้งหมด4องค์ไว้ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เพื่อที่จะสะดวกใช่ไหมคนเดินทางข้ามภาคมันก็ไกลเนาะก็คิดว่าใครที่คนอยู่ภาคเหนือก็ไปกราบท่านที่ภาคเหนือใครอยู่ภาคอีสานก็ไปกราบทางอีสานได้ใครอยู่ภาคกลางก็กราบภาคกลางซึ่งทุกองค์ก็เป็นความตั้งใจที่เราคิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการเป็นคนดีรู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีต้องการเป็นคนดีแต่บางครั้งด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นสังคมบังคับไม่มีเงินลูกหิวก็เลยคิดสั้นนะเนาะต้องแบบไปขโมยของเขาหรือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกอ่ะอันเนี้ยคือคนก็มันมีความจำเป็นแต่เราจะอ้างความจำเป็นตรงนั้นไม่ได้ต้องพยายามคุณผู้ชมคืองี้ครับเรามีความตั้งใจว่าเราได้ทำการหล่อพญายมราช4องค์นะครับ4ทิศครับเพื่อเป็นเหมือนกับความตั้งใจที่เราคุยกันเพราะว่าเลนี่เองก็ได้เห็นพญายมราชในมุมมองของเรานะครับแล้วก็หล่อขึ้นมาเพื่อให้แต่ละคนเหมือนมาสารภาพบาปอ่ะใช่ไหมเลนี่ใช่ค่ะการสารภาพบาปสำคัญอย่างไรครับถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราขอโทษขอขมาคุณจะได้บุญบารมีแต่ถ้ารู้ว่าผิดแล้วไม่ขอโทษขอขมาก็จะเป็นอีกแบบทุกคนล้วนแล้วแต่ทำความผิดเป็นทุกคนล้วนแต่แล้วแต่มีความการเดินผิดพลาดคนเราไม่ได้เกิดมาในการคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดคนเราแต่ละคนบางคนมาจากบ้านที่รวยมากจนไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนเพื่ออะไรแต่บางคนเกิดมาจากบ้านที่จนมากซึ่งเราก็เลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำความดีได้เป็นไปได้ว่าหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะคบเพื่อนผิดหรืออาจจะอยู่ในสังคมที่ผิดในตอนนั้นเราต้องรู้จักว่าเราผิดนะเราสารภาพได้ว่าเราเคยทำแบบนี้มาเราจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีค่ะขอบารมีนะคะท่านพ่อพญายมโปรดเป็นแรงเป็นกำลังเป็นพยานในการทำความดีของพวกเราด้วยเถิดอย่างเงี้ยค่ะตั้งจิตแบบนี้ได้เลยดังนั้นใครไม่เห็นคนไม่เข้าใจแต่พญายมท่านทราบแค่นั้นก็พอ